สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่17ธันวาคมพุทธศักราช2553ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายมาร์คเวเบอร์นักขับรถแข่งฟอร์มูล่า1อันดับ3ของโลกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:00 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงณบริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชพร้อมด้วยท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเฉลิมอยู่วิทยาประธานบริษัทเรดบูลคอมพานีลิมิเต็ดนายสราวุธอยู่วิทยากรรมการผู้จัดการและนายมาร์คเวเบอร์นักขับรถแข่งฟอร์มูล่า1สังกัดทีมเรดบูลเรซซิ่งซึ่งเป็นนักขับรถแข่งอันดับ3ของโลกในประเภทนี้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อนำรถแข่งฟอร์มูล่า1สังกัดทีมเรดบูลเรซซิ่งของคนไทยที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกคือได้รับรางวัลแชมป์โลกประเภททีมและแชมป์โลกประเภทนักขับปี2553นี้มาจอดแสดงเพื่อทอดพระเนตรพร้อมกันนี้ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรถแข่งฟอร์มูล่า1จำลองและในโอกาสนี้หม่อมหลวงปิยาภัทรพิรมภักดีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยรถแข่งฟอร์มูล่า1คันนี้เพิ่งได้รับรางวัลแชมป์โลกรถสูตร1ฤดูกาล2010มาโดยเป็นรถฟอร์มูล่า1 RB6ขุมกำลัง 2,400cc V8 เร่งรอบเครื่องได้ 20,000 รอบต่อนาทีซึ่งมาร์คเวเบอร์นักแข่งรถสังกัดทีม Red Bull Racing จะขับรถฟอร์มูล่า1คันนี้บนถนนราชดำเนินในวันเสาร์ที่18ธันวาคมศกนี้เวลา 14:00 นในงานถนนแห่งประวัติศาสตร์ Street of Kings ราชดำเนิน Red Bull Bangkok 2010โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปทรงกดปุ่มการวิ่งโชว์รอบปฐมฤกษ์รถฟอร์มูล่า1บนถนนราชดำเนินกลางและทอดพระเนตรการวิ่งโชว์รถแข่งประเภทฟอร์มูล่า1ณลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์ซึ่งบริษัทเรดบูลคอมพานีลิมิเต็ดได้จัดโครงการถนนแห่งประวัติศาสตร์ Street of Kings Red Bull Bangkok 2010เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาในพุทธศักราช 2554 อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงเจ้าดาราทองนักแข่งรถชาวไทยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชหรือพระองค์พีระคนไทยคนแรกที่ได้ลงแข่งขันฟอร์มูล่า1และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครผ่านถนนราชดำเนินจุดสตาร์ทเริ่มจากตรงบริเวณภูเขาทองวิ่งไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนจะไปกลับรถที่สี่แยกคอกวัวทั้งหมดจำนวน3รอบมาร์คเวเบอร์เกิดที่ควีนส์เบย์นิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียบิดาเป็นเจ้าของร้านขายมอเตอร์ไซค์มาร์คเวเบอร์เริ่มต้นสนใจกีฬามอเตอร์สปอร์ตตั้งแต่อายุน้อยและเริ่มลงแข่งขันอย่างจริงจังเมื่อปี2534คว้าแชมป์ในบ้านเกิดได้อย่างมากมายหลังจากนั้นได้ลองไปหาประสบการณ์ใหม่ในแถบยุโรปโดยเก็บประสบการณ์ต่างๆก่อนที่จะมีโอกาสได้ขยับขึ้นมาขับรถสูตร1ฟอร์มูล่า1กับทีมมินาดีและลงแข่งรายการแรกในชีวิตที่สนามบ้านเกิดในศึกออสเตรเลียกรังปรีซซึ่งต่อมาย้ายไปขับให้กับทีมจากกัวอยู่2ปีก่อนที่จะถูกทาบทามให้มาขับให้กับทีมวิลเลียมนายมาร์คเวเบอร์ย้ายมาขับให้กับ Red Bull Racing ตั้งแต่ปี2550และได้รับแชมป์จากการแข่งขันประเภททีม3ปีซ้อน